ละครสั้น FC เรื่องร้านทำผมสยองขวัญณโรงเรียนแห่งหนึ่งกำลังจะปิดภาคเรียนนักเรียนทุกคนดีใจมากที่จะได้หยุดยาวหลายเดือนเฮ้ยปิดเทอมคราวนี้ฉันจะต้องดูแลตัวเองให้ดีเปิดเทอมมาเพื่อนจะได้ตะลึงในความสวยของฉันก่อนอื่นเลยฉันว่าฉันจะไปต่อผมดีกว่าเพราะว่าผมสั้นมาตั้ง1เทอมเฮ้ยผมยาวช้ามากเลยดูคนอื่นเขาสิตัดแล้วก็ยาวตัดแล้วก็ยาวของฉันตัดแล้วก็ไม่เห็นยาวสักทีต้นอ้อปิดเทอมเราไปต่อผมกันไหมอ่ะฉันอยากไว้ผมยาวไม่เอาหรอกฉันน่ะชอบผมสั้นสาง่ายสบายเฮ้ยไม่ต้องไปต่อหรอกและอีกอย่างรู้ไหมผมใครก็ไม่รู้ถ้าเป็นผมผีขึ้นมาล่ะเธอจะทำยังไงหรือว่าผมคนที่ตายไปแล้วอ่ะโหคิดมากไปได้ผมพวกเนี้ยเขาเอามาขายที่ร้านทั้งนั้นแหละไม่มีหรอกผมผีผมเผลออะไรของเธออย่าคิดมากเลยไม่เอาด้วยละจ้ะฉันไปเรียนก่อนนะไปเจอกันนะผมยังไงมันก็คือผมเฮ้ยพวกเธอนี่มันช่างเด็กน้อยจริงๆไม่รู้เรื่องแฟชั่นเลยใช่ไหมผมมันก็มีตั้งหลายแบบเฮ้ยเราทำคนเดียวก็ได้รับรองจะต้องสวยที่สุดแน่นอนพี่คะหนูอยากทำผมนะคะได้เลยครับกรุณาไปนั่งที่โต๊ะนะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะจัดการทำให้ทุกอย่างโอเคค่ะหนูอยากได้ทรงผมเกรด A เลยนะคะเอาที่สวยที่สุดเส้นดีที่สุดเลยนะคะมันแพงหน่อยนะถ้าผมแบบนั้นน่ะแต่มันมีอยู่เอาหรือเปล่าล่ะเดี๋ยวพี่จัดให้จัดมาเลยค่ะรับรองมันต้องสวยสำหรับหนูแน่นอนติดไปเยอะๆเลยนะคะอยากได้ผมหนาๆยาวๆนิดนึงนะคะเสร็จแล้วครับคุณหนูเป็นไงชอบหรือเปล่าโหมันสั้นอยู่เลยนะคะหนูอยากได้ประมาณถึงตูดเนี่ยล่ะค่ะเฮ้ยเท่าไหร่คะเนี่ยไม่ค่อยสบอารมณ์เลยอุ้ยทั้งหมด 80,000 บาทครับโอ้โหแพงชะมัดเลยเอาไปนี่ค่ะ 80,000 บาทเฮ้ยร้านนี้ผมเกรดไม่ดีแถมแพงอีกต่างหากวันหลังเราต้องเปลี่ยนร้านดีกว่าหิวข้าวแล้วไปกินข้าวดีกว่าและเราก็จะได้เอาผมไปอวดเพื่อนๆด้วยนะเฮ้ยทำไมวิ่งแค่นี้เหนื่อยจริงๆเลยหนักหัวด้วยกลับบ้านต้องไปอาบน้ำสระผมซะหน่อยแล้วเอ๊ะเขาห้ามสระหรือเปล่านะสวัสดีค่ะพี่กุ้งกิ้งขอเบอร์เกอร์หนึ่งที่ค่ะได้เลยจ้ารอก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ไปเอาให้ว่าแต่เอาแค่ที่เดียวเองเหรอมาต้องสองคนน่ะสองคนที่ไหนกันเฮ้ยพี่สงสัยจะตาฝาดแน่แน่โอเคงั้นหนูไปก่อนนะคะพรุ่งนี้จะมาอุดหนุนใหม่ไปละค่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปรอก่อนสิมีอะไรหรือเปล่าคะพี่กุ้งกิ้งหนูรีบนะคะวันนี้พรุ่งนี้จะต้องไปโรงเรียนเช้าเอาไว้มาคุยเล่นใหม่นะคะเฮ้ยจะพูดอะไรก็ไม่พูดไปดีกว่าเฮ้ยหิวจังเลยกินก่อนดีกว่าเฮ้ยอาบน้ำจะได้สบายตัววันนี้เราต้องนอนแล้วอะไปดูมาผมทรงนี้มันก็สวยดีนะเอ๊ะฉันเป็นอะไรเนี่ยนอนก่อนดีกว่าระหว่างที่มีนอนอยู่นั้นเธอก็ได้ฝันเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังถูกชายแปลกหน้าฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมในฝันเธอได้เห็นผู้ชายใช้มีดตัดผมของเด็กผู้หญิงออกไปเจ้าเอาผมมาให้ข้าซะดี
ผมเจ้านั้นมีราคายิ่งนักไปดีกว่าเจ้าก็เหมือนกันข้าจะต้องเอาผมเจ้ามาให้ได้มีนรู้สึกตกใจกลัวเมื่อเห็นชายคนนั้นจะเข้ามาใกล้เธอตื่นจากความฝันและคิดว่าผมที่เธอได้มาจะเหมือนในฝันหรือเปล่าไม่หรอกไม่จริงผมนี้มันคือผมธรรมดาไม่ใช่ผมที่เหมือนในฝันไม่ถ้าอย่างนั้นเราต้องตามไปดูที่ร้านดีกว่าเผื่อจะได้อะไรขึ้นมานั่นไงร้านก็ดูดีจะตายไม่เห็นจะน่าสงสัยอะไรเลยช่างทำผมก็ดูสุภาพไม่น่าจะเป็นฆาตกรได้นะเฮ้ยกลับไปนอนดีกว่าเราคงคิดมากไปเองเอ๊ะนั่นเสียงใครน่ะเสียงใครร้องไห้ออกมานะอย่าทำให้ฉันกลัวได้ไหมเธอคือใครน่ะเธอรอก่อนสิรอฉันด้วยเธอเป็นอะไรบอกฉันสิเธออย่าเพิ่งไปใช่คนหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะเธอเป็นคนหรือเปล่าบอกฉันหน่อยสิได้โปรดหันมาเอ๊ะหายไปแล้วหรือว่าเธอกำแพงนี้มันก็เข้าไม่ได้นี่นาเกิดอะไรขึ้นเขาหายไปไหนและเขาร้องไห้ทำไมไม่มีหรือว่าฉันตาฝาดไปนะเฮ้ยสงสัยตาฝาดแน่ๆเลยกลับดีกว่าคงไม่มีอะไรหรอกนะหูฉันคงแว่วไปช่วยฉันด้วยเฮ้ยไม่กลับดีกว่าเอ๊ะเสียงอะไรน่ะพรุ่งนี้นายไปหาผมมาอีก10หัวนะฉันต้องการด่วนมากและศพเก็บไว้ให้ดีอย่าให้เรื่องแดงขึ้นมาเอาไปไว้ที่ทะเลเดี๋ยวปลาฉลามมันก็กินเข้าใจไหมไม่จริงใช่ไหมร้านนี้ในฝันเหมือนกันเลยฉันต้องมาแจ้งตำรวจใช่ฉันต้องไปแจ้งตำรวจโอ๊ยเอายังไงดีอ่ะฉันกลัวจังเลยหยุดนะนั่นใครอ่ะเธอกลับมานี่ก่อนรอฉันก่อนกลับมาจะบ้าหรือไงใครจะอยู่รอให้แกค่ะอย่าทำอะไรฉันนะฉันกลัวแล้วจริงๆมีนได้ล่วงรู้ความลับของร้านทำผมเธอก็ไม่น่าจะรอดชีวิตเธอโดนฆ่าตายหลังร้านทำผมนั่นเองเรื่องที่มีคนตายหรือคนหายสาบสูญยังเป็นปริศนาของเมืองนี้โหเมืองนี้ดีจริงๆเลยได้ข่าวว่าร้านทำผมของเมืองนี้เด็ดสุดยอดไปเลยฉันต้องเข้ามาลองสักหน่อยแล้วรับรองกลับไปที่บ้านต้องมีคนชมฉันแน่เลยนี่ไงร้านนี้ใช่ไหมโหรีวิวเพียบเลยแหละเข้าดีกว่าสวัสดีค่ะหนูอยากมาต่อผมค่ะได้ข่าวว่าร้านพี่รีวิวเพียบเลยของถูกและก็ดีด้วยใช่ไหมคะหนูขอต่อผมเอาแบบยาวๆเลยนะคะได้เลยครับคุณหนูเชิญนั่งนะครับผมจะทำให้สุดความสามารถผมของเราคัดเกรดดีคุณภาพทุกเส้นนะครับหนูก็ว่าอย่างนั้นแหละค่ะดูสิคะ
ผมของพี่ยังสวยเลยงั้นหนูขอเส้นผมที่ดีที่สุดเลยนะคะเฮ้ยสวยแน่เลยงานนี้อย่าอย่าทำเลยขอร้องออกไปออกไปพี่คะพี่ได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าคะเสียงเหมือนโอเคไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูคงหูฝาดไปเสียงอะไรหรอครับคุณหนูผมไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยหนูคงหูฝาดไปนะคะนี่นะคะตังหนูไปละค่ะหนูชอบผมนี้มากๆเลยทั้งเงางามดูมีน้ำหนักนะคะให้คนที่มาขายผมให้พี่เขาคงรักษาผมดีมากไปก่อนนะคะวันหลังหนูจะแวะมาใหม่ค่ะโหผมทั้งเงางามมีประกายสวยมากเลยเฮ้ยกลับบ้านดีกว่าง่วงแล้วเนี่ยเอาผมฉันคืนมาเอาผมฉันคืนมาเสียงใครอ่ะตั้งแต่ที่เราต่อผมแล้วนะนี่อย่ามาล้อให้กลัวนะฉันไม่กลัวหรอกพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยหนูด้วยผมฉัน